ข้อ42นะครับกำหนดให้เซตของ A มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจงหาจำนวนสับเซตของ A ทั้งหมดที่ประกอบด้วยสมาชิก8ตัวที่แตกต่างกันโดยที่ผลรวมของสมาชิกทั้ง8ตัวเนี่ยเป็นพหูคูณของ5นะครับเขาบอกว่าสมาชิก8ตัวที่แตกต่างกันแสดงว่าต้องเอาออกไป2ตัวใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่10ตัวแล้วผลรวมของ8ตัวที่เหลือเนี่ยต้องเป็นพหูคูณของ5ก็วิธีทำนะครับก็ตอนแรกเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมก็คือ1ถึง10ใช่ไหมครับดังนั้นผลรวมของ1ถึง10เนี่ยก็คือแทนเข้าไปใน n คูณ n บวก1ส่วน2ก็คือเอา10แทนเข้าไปก็จะเท่ากับ55ใช่ไหมครับอันนี้คือผลรวมทั้งหมด10ตัวได้55เขาบอกว่า8ตัวแล้วผลบวกเนี่ยเป็นพหูคูณของ5ดังนั้นก็ต้องเอา55เนี่ยมาลบด้วยตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ยังเป็นพหูตัว2ตัวใช่ไหมครับแล้วเป็นพหูคูณของ5ซึ่งในนั้นก็ต้องเป็นอะไรเป็น5ไม่ก็เป็น10ไม่ก็เป็น15นะครับเป็น20ได้ไหมเป็น20แสดงว่า2ตัวรวมกันเป็น20ก็ต้องเป็น10กับ10ซึ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่1ถึง10เท่านั้นดังนั้นก็จะมีโอกาสเป็นได้แค่3ตัวนี้ก็คือ5 10 15ที่เอาออกไป2ตัวแล้วผลรวมมันเท่ากับ50 15นะครับเพื่อว่าพอลบกันปุ๊บมันเลยยังจะหารด้วย5ลงตัวอยู่นะครับก็มาดูว่า2ตัวรวมกันได้5 1015มีอะไรบ้างนะครับก็กรณีที่1ก่อนรวมกันได้5นะครับก็จะมีอะไรบ้างมี2กับ3แล้วก็มี1กับ4นะครับมีได้2แบบกรณีที่2รวมกันได้10นะครับก็จะมี1กับ9 2กับ83กับ7แล้วก็4กับ6นะครับก็จะมี4แบบแล้วก็อันนี้ที่3นะครับรวมกันได้15ก็จะมี6กับ9แล้วก็8กับ7แล้วก็10กับ5นะครับก็คือ3แบบรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบครับ2บวก3บวก4เท่ากับ9แบบก็เขาบอกว่าจงหาจำนวนสับเซตของ A ทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยสมาชิก8ตัวใช่ไหมครับก็ตอบ9เลยนะครับเพราะว่าเขาถามจำนวนสับเซต